POSDC หลักการบริหารจัดการยุคคลาสสิกที่ยังคงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรได้ดีในยุคปัจจุบันเราไปดูข้อมูลในเรื่องของ POSDC กันนะครับหลักการบริหารจัดการของแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าองค์กรไหนจะเลือกหลักการอะไรมาในการใช้บริหารองค์กรของตนหนึ่งในหลักการที่นิยมนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรนั้นก็คือกระบวนการ POSDC ซึ่งเป็นหลักการบริหารจัดการในยุคเก่าแต่ยังคงเป็นหลักการที่คลาสสิกและใช้ได้ดีมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นหนึ่งในหลักการที่มีประสิทธิภาพต่อการนำไปบริหารจัดการองค์กรอย่างยิ่ง POSDC คืออะไรคือหลักการที่ประกอบไปด้วยกระบวนการบริหารทั้งหมด5ประการดังนี้ตัวแรกคือ P planning การวางแผนการวางแผนนั้นเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายขององค์กรโครงสร้างนโยบายตลอดจนลำดับกระบวนการปฏิบัติการในส่วนต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบไปจนถึงวิธีการดำเนินงานในส่วนต่างๆให้บรรลุผลการวางแผนนี้ยังต้องสามารถรับรู้ติดตามเข้าใจตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ทั้งในและนอกองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรอีกด้วยตัวที่สองคือตัว O organizing การจัดการองค์กรการจัดการองค์กรนี้เริ่มตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างขององค์กรกำหนดตำแหน่งงานจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อลงในตำแหน่งงานต่างๆรวมถึงจัดระบบระเบียบในการทำงานทั้งหมดด้วยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดโครงสร้างองค์กรนั้นก็คือการแบ่งหน้าที่แต่ละส่วนเนี่ยให้ชัดเจนไม่ทำงานทับซ้อนกันและต้องทำงานประสานกันให้ราบรื่นได้ด้วยครอบคลุมการทำงานทั้งหมดไม่ให้เกิดปัญหาประเมินจำนวนบุคลากรให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและต้องลำดับความสำคัญของตำแหน่งเคลียร์บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนตลอดจนให้อำนาจในการสั่งการที่เหมาะสมด้วยตัวที่3 H staff การจัดสรรและบริหารบุคลากรในการบริหารจัดการบุคลากรนั้นเริ่มตั้งแต่การคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมเพื่อจัดสรรให้ทำงานในตำแหน่งต่างๆขององค์กรจากนั้นก็ต้องดูแลบุคลากรตลอดจนระยะเวลาจนกว่าบุคลากรนั้นจะออกจากองค์กรตั้งแต่การบริหารงานบุคคลงานสวัสดิการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการเลือกตำแหน่งการโยกย้ายแบบนี้เป็นต้นตัวที่4ตัว D directing การอำนวยการการอำนวยการก็คือบริหารจัดการตลอดจนดำเนินการทุกอย่างให้ปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้การอำนวยการนี้เกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องของทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอื่นๆไปพร้อมกันด้วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการทำงานการอำนวยการยังหมายถึงการสั่งการอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติการให้สามารถทำงานได้ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของการอำนวยการก็คือการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองตัวสุดท้ายคือตัวที่5ตัว C controlling การควบคุมการควบคุมนี้ก็คือการบริหารจัดการทุกอย่างให้ตรงตามแผนและระยะเวลาที่วางไว้การควบคุมนี้ตั้งแต่การควบคุมทรัพยากรเครื่องจักรไปจนถึงบุคลากรให้การปฏิบัติการทุกอย่างมีความราบรื่นและดำเนินการตามแผนการได้สำเร็จทั้งอย่างตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วยการควบคุมนี้นอกจากเป็นการสั่งการกำหนดการบังคับการแล้วก็ยังรวมถึงการแนะนำช่วยเหลือรายงานผลตลอดจนประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามการทำงานทุกกระบวนการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆด้วยนี่คือทั้งหมดของ POSDC นะครับ